ออกแบบที่ขั้นหนังสือโดยใช้ความรู้เรื่องแบบรูปซ้ำของรูปเรขาคณิตและรูปอื่นๆมีที่ขั้นหนังสือมาให้นะคะให้ออกแบบแล้วถามว่าชุดที่ซ้ำในแบบรูปคืออะไรเราอาจจะใช้นะคะรูปสี่เหลี่ยมสีน้ำเงินรูปหัวใจสีแดงรูปสี่เหลี่ยมสีน้ำเงินรูปหัวใจสีแดงรูปสี่เหลี่ยมสีน้ำเงินรูปหัวใจสีแดงเราออกแบบที่ขั้นหนังสือได้ดังภาพนี้นะคะชุดที่ซ้ำในแบบรูปนี้คืออะไรคะก็คือรูปสี่เหลี่ยมสีน้ำเงินกับรูปหัวใจสีแดงใช่ไหมคะตอบรูปสี่เหลี่ยมสีน้ำเงินกับรูปหัวใจสีแดง